โรงงานทำทองคำเปลวแท้ 100% จะเป็นอย่างนี้ก่อนการจะเป็นทองคำเปลวในการไปถวายพระเหมือนโรตีเลยเนาะเหมือนอะไรอะสายไหมโอ้โหครั้งแรกที่เห็นอันนี้คือเรียกว่าอันนี้คือสุดหรือยังคะบริสุทธิ์สุดใช่ไหมอันเนี้ยใช่ค่ะอันนี้คือที่แบบเอาไปลงณหน้าทองได้ได้ค่ะแล้วก็เอาไปเคยเห็นเอาไปทำแบบเหมือนเป็นผงช็อกโกแลตด้วยอ่ะได้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทานได้ทานได้ค่ะเป็นทองบริสุทธิ์ค่ะอันนี้ที่น้องเขาทำนี่ไซส์อะไรคะ4 คูณ 4ใหญ่สุดหรือยังคะยังค่ะมีไซส์ใหญ่สุดเป็น8 คูณ 8นี่เราไม่ได้ทำหน้าทองนะคะเรื่องรูไม่ใช่นะคะทองคำมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นสกัดพิเศษมาเพื่อใบหน้าโดยเฉพาะไม่เหมือนกับที่เราเอาไปที่วัดหรือแปะบูชาหรือถวายพระนั่นคนละอย่างกันนะคะมันจะเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นทองคำบริสุทธิ์มากๆเลยเพื่อเอามารักษาใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์แล้วก็บำรุงใบหน้าให้ดูมีความสดใสแล้วก็ไม่แก่มันจะเป็นครีมชาแนลตัวล่าสุดแต่ว่าเอามาใช้ควบคู่กับการลงทองคำที่หน้าค่ะครีมชาแนลแตะตัวหน้านี่เอาทองคำลงไปด้วยนี่ทำไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆทองก็จะซึมนี่นวดแล้วก็ดิ้งนวดหน้าด้วยนะคะระหว่างนี้ก็แบบอยากจะทำสมาธิก็สวดมนต์ไปนะปานีทายินดียะเอ็นดูสัพพะสิทธิมังเปียงมะมะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธัมมะเมตตังจิตตังมะมะธัมมะธัมมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะ